อบอะไรที่ชาอยากทำมานานแล้วแต่พี่เลวชอบลากกระชาออกมานะคะนั่นก็คืออะไรก็คือการคีบตุ๊กตานั่นเอง yes คือนี่ไม่แมงวันเกาะพี่เป็นอึคือชาชาเออก็แมงวันเกาะอึใช่เป็นอึด้วยเป็นศพด้วยของเน่าของเสียก็คือว่าชาชาเนี่ยชอบคีบตุ๊กตาชอบเล่นอะไรแบบนี้มานานแล้วคือโตจนที่แบบว่ามาเรียตูดไม่ถึงแล้วก็ยังชอบเล่นอะไรเหมือนเด็กๆอยู่อย่างถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไปหยอดอะไรนะเขาเรียกอะไรกระชับปองใช่วันนี้ยอมก็ได้ก็เลยอ่ะถือว่ามาถ่ายคลิปด้วยเลยแล้วกันวันนี้เราจะมาแข่งกันคีบตุ๊กตาใช่แล้ววันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าปกตินะคะพี่เราจะให้คีบประมาณ1รอบ2รอบนะคะแต่วันนี้เราจะคีบกันคนละ100รอบคีบไปจนไม่อยากคีบอีกเลยวันนี้100รอบเนี่ยคือคนละ100รอบแล้วเราจะมาแข่งกันด้วยว่าใครได้ตุ๊กตาเยอะกว่ากันใช่แล้วเราก็จะมีบทลงโทษนะคะลิปสติกจากไดโซ60บาทคีบตุ๊กตา1ตัวจะได้ขีดหน้าอีกคน1ครั้งรู้สึกว่าจะแพ้ไหมคะวันนี้ไม่แพ้อยู่แล้วคอยดูแต่รถโรงเรียนยูแพ้ตลอดเลยนะยูแพ้เด็กไอเป็นเด็กยูก็ต้องแพ้รถโรงเรียนมันแกล้งแพ้สงสารน้องๆเขาสะดุดล้มหน้าขมำสะดุดล้มหน้าขมำหน้าขมำ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 เป็นกำลังใจนะเจ้าวัวแกเราจะมาคีบกันที่ร้านนี้นะคะชื่อว่าฟินแลนด์นะคะเขามีตู้คีบตุ๊กตาแบบ21ตู้พี่โยมอไม่ต้องบินเลยก็ถึงฟินแลนด์แล้วใช่ไหมเพราะฟินแลนด์เป็นชื่อประเทศใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วร้านเขาไม่ได้ชื่อฟินแลนด์อยู่เข้าใจผิดชื่อร้านฟินนนท์ไปนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างในร้านแล้วเดี๋ยวพี่เราจะไปแลกเหรียญไปแลกเหรียญเร็ววันนี้ต้องจัดเต็มนะคะคนละ100เหรียญของ100เหรียญทั้งหมดครับ2,000เป็นไงคะวันนี้รู้สึกฟินกับชาไหมสุดยอดไม่เป็นไรอยากขีดหน้าเต็มที่แล้วโอเคได้มาแล้วคนละ100เหรียญ เอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวเราสลับการคีบรอบละเดี๋ยวก่อนคิดช้าไปปะรอบละ10ครั้งพี่เราเริ่มก่อนได้เอ้ยถ้าพี่เราเริ่มก่อนชาก็น่าเลิกก่อนดิทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะคีบตุ๊กตาอย่างเดียวคือได้ตุ๊กตากลับบ้านก็จริงแต่ว่าถ้าจะเก็บตุ๊กตาสะสมแล้วก็มาแลกของรางวัลก็ได้นี่ทุกคนของรางวัลดีมากนะคะอันนี้คือคอสเบบี้เป็นแบบฟิกเกอร์นะคะมีแบบหลายตัวมากเลยอยากได้มากอย่างเช่นอันนี้นะคะก็คือ42แต้มพี่เขาบอกว่าถ้าตุ๊กตาตัวเล็กก็คือ1แต้มนะคะถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็น2แต้มนี่น่ารักนะใช่น่ารักมากอยากได้อันนี้กี่แต้มครับ95ครับถ้าเราคีบได้ครึ่งหนึ่งอ่ะเราจะได้สตอมทูเปอร์ตัวหนึ่งเลยนะเดี๋ยวมาลองดูถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบแบบว่าตุ๊กตาก็ได้คือแบรนด์เนมเขามีให้เลือกไงใช่ไหม MCM Boy London ขอเทคนิคในการคีบตุ๊กตาหน่อยค่ะน้องต้องศึกษาก่อนว่าเหลี่ยมไหนอย่างเช่นพี่หยิบตัวนี้มาให้ดูตัวนี้ก็คีบตรงคอกับใต้แขนแต่ว่ามาเล่นที่นี่คือสอบถามพนักงานได้ที่นี่เราจะเทรนพนักงานทั้งหมดว่าอันนี้เล่นยังไงออกท่าไหนเหลี่ยมไหนเด็กที่นี่คือเราทำให้ดูได้ทุกตู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้หลอกลูกค้าของทุกตู้เราออกหมดทุกตู้มันไม่ได้เกี่ยวกับดวงเดียวมันเรื่องของฝีมืออันนี้เสียไปกี่เหรียญคะเนี่ยพี่200ได้กี่ตัวเนี่ย5 6 7แบบโอ้โหเป็น10ตัวเลยอ่ะพี่เลโอตอนนี้ดีกว่าถามพี่เลยว่าคนมามากสุดในวันนึงคนนึงเนี่ยเขาได้กี่ตัวคนเดียววันนึงได้200กว่าตัวเอามาถึงว่าต้องคีบเข้าอะไรเข้าพุงเหรออันนี้1ครั้งคิดว่าได้เลยมั้ยทําไม่ได้อุ๊ยพี่เลโอไม่ใช่มันดูง่ายอ่ะเฮ้ยได้แล้วว่ะกดที่รอบนึงแล้วก็พอถึงตุ๊กตาที่กดรอบนึงอ๋อไม่ใช่กดแค่รอบเดียวแล้วกดสองรอบเหรอเก่งมากนะเนี่ย1ครั้งได้เลยเป๊ะมากตามพี่ละเป๊ะมากเลยเนี่ยที่ไหนเนี่ยคิ้วเนี่ยฮะโอ้โหไอจะหยอดตู้นี้5เหรียญตุ๊กตา1ตัวเนี่ยเราจะได้ขีดหน้าฝั่งตรงข้าม1ครั้งเลือกได้ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่าแนวทะแยงก็ได้แต่แค่รอบละขีดโอ้ยยูไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นแล้วพี่ไม่คุยเลยเหรอไม่คุยคุยได้ด้วยเหรอใช่มันสามารถหมุนได้เคยเล่นปะเนี่ย ลองตู้อื่นมาลองตู้อื่นอ่ะอีก5อันเห็นเราอยู่นั้นด้วยหน้ายังไม่โดนขีดนะคะThank you.
ัดไปดูทำไมกูไม่เป็นงี้บ้างถึงไหมถึงไหมถึงไหมเฮ้ยเลโอบ้าบ้านะหล่นหล่นสิวะหล่นไม่ใกล้เคียงเลยไหวไหมหนูเขาบอกให้คีบเข้าคอไม่มีตัวไหนที่มาให้เข้าคออ่ะอุ๊ยทำไมลงแล้วเหมือนเบี้ยวอ่ะไม่ใกล้เคียงเลยจ้าย้ายตู้ไหมหรือว่าจะยืนยันตู้เดิมเราจะย้ายตู้ค่ะย้ายตู้ตู้ตัวเล็กดีกว่าใช่อยากได้ไหมกับเราจะมาสู้กันใหม่นะคะกับตู้ตัวเล็กมาเลยจ้าไม่ไม่ใกล้เคียงเลยจ้าม ันมีไหมที่มีตาเลยเด้งๆออกมาด้วยเฮ้ยบ้าไม่ได้สิบตาแรกผ่านไปเราจะได้สตอมทูเปอร์ไหมอะตอนนี้นะคะยังไม่มีใครโดนถีบหน้าไหว้หมีภูเหรอได้แน่นอนไอ้อย่าลด คือแบบพี่ทั้งร้านทุกคนแบบว่าลุ้นพี่มากอะ พี่เรามีผู้ช่วยอะ ขอเปลี่ยนตู้บ้างขอเปลี่ยนตู้บ้างพี่ดูความสำเร็จของคนอื่นไว้อยู่โดนแน่อยู่ได้นะตัวแรกมาแล้ว1คะแนนเอาปากกามาเอ๊ะมุมไหนดีมานี่อย่าขัดขืนอยู่ดูตั้งใจมากเลยอ่ะโอ๊ยหน้าแดงมากเลยปิดปากเรียบร้อยเลยพี่เลยโอ้โดนแย่เอาเลยแค่ทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่นะคะตู้นี้หน้าตาดีมากดูมีตุ๊กตาแน่นแน่นลงมาเดี๋ยวนี้ลงมา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 ไม่ลงมันไม่ลงลงมาจะไม่คิดได้ซ้ำลงมาเรียนด้วยความคาดแค้นมาลากลงมาจะลงมาได้ตัวถือความสำเร็จของทีมชาไว้ลากให้หมดนี่ลงมาสิ6เฮ้ยไม่ต้องคีบด้วยซ้ำอะไรอ่ะ2แล้วอ่ะมาสิ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 3ตัวอะไรวะอันนี้แค่2เหรียญนะมาแมวแมวมาแมวไม่มาแมวแมวแมวอะไรนี่ยังไม่หมดอีกเหรอเอายังสิคะอันนี้สุดท้ายแล้วส่วนแล้วมาเถอะครับเกี่ยวกระปุกตกลงมาไม่ตกเสียใจด้วยได้มาเถอะครับป้าต้องย้ายตู้ทุกรอบเอาต้องหน้าชาเหมือนแบบไปเชียร์บอลมาเลยอ่ะที่เขาชอบขีดหน้าเรานะคะมี4ตัวที่เราจะได้ขีดพี่เลโอแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเพื่อความสนุกสนุกดีกว่าบอกมาเมื่อกี้นะคะชาคีบสตอมทูเปอร์ไป5ครั้งไม่ได้แต่พี่เลโอก็ไม่ถ่ายด้วยอ่ะนี่นะคะความสำเร็จของชาได้ตุ๊กตาลายก็ได้แมวมา1ตัวดีราฟนะคะแล้วก็หมา4แถวนะคะพร้อมหรือยังคะค่ะมาจากอังกฤษมาเนี่ยบ้าบ้างเลยนี่ผ่านไปนิดเดียวเองแบบนี่มันเพิ่งผ่านไป20เหรียญแหมคิดจะทำตามไอจะลากลงมาอุ้ยเฮ้ยมันไม่มาแล้วไม่มีตัวที่มันลากได้นี่มาสิเอ้ยหมดเวลาบัตเตอร์คัพมาจากเรื่องอะไรรู้เปล่าอยู่ความสำเร็จของพี่เขาของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย5 6 7ตัวเฮ้ยมันขึ้นมาสตรองมากเลยอ่ะว้าวมาแล้ว1ตัวแล้วจ้ะความชนะคือได้ขีดได้แต่ไม่ใช่ได้ตุ๊กตาป้าไปแล้วคัมมิ่งซูนรอบนี้ทำไม่ได้ทั้งหมด4ตัว4ขีดนะจ๊ะ
แอดดิดาสแน่ๆเดี๋ยวก่อนนะขึ้นไม่ถึงจอยเลยชาลิเบด้วยหรอเรียบร้อยยูกิโกงก็ไม่ถึงสัตว์หน้าเลยเหมือนคนโรคจิต2คนนะตอนนี้จะบอกว่าคนที่ดูอยู่อ่ะดูต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์ว่าจะมีแจกของรางวัลตอนไหนนะคะเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่มาก10ตัวใช่แต่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรปิดไปเลยไม่ให้ดูต่อให้ดูต่อโอเคตอนนี้20ถึง30ของชาช่าขึ้นมาขึ้นมาพี่เลวบ้ามากเลยอ่ะพี่เลวตกไปแล้วจ้าตกไปแล้วอ่ะไม่ได้จ้าเฮ้ยมาเปล่าหลุดเฮ้ยไม่หลุดวะยูยูไม่เหมือนลูกหลุดอะเหมือนกำลังจะคลอดลูกแล้วอะอีก5ในรอบนี้คิดว่าจะได้สักกี่ตัวครับและโฉมหน้าของคนที่ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวในรอบนี้ทำไมดูมีความมุ่งมั่นจะกลับมาตู้เดิมหรอตู้ลากตู้เขียโดนแน่ดู หนึ่งตัวแล้วตู้คีบไหมตู้เขี่ยหรอรอบแรกบัตรไปอะไรอย่ายื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยอีกตัวหนึ่งอุ้ยแน่ไม่ได้เฮ้ยอยู่อยู่โดเรมอนก็ได้นะไม่ล้วนได้มาเพิ่ม5ตัวชาชาโดนแน่ไม่หมดแล้วหลับตาทะแยงว่ะดีกว่าแต่ทะแยงมันจะดูไม่เป็นศิลปะโอ้โหนี่ศิลปะมาก นี่ชาชาโดนเยอะกว่าโอเคอ่ะตาชาชาละอะไรอ่ะไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าตรงไหนคือคออ่ะหนูได้เรียนหนังสือมาไหมว่าตรงไหนมันคือคอตรงไหนคือขาได้สองตัวเองนี่รอบนี้ชาได้แมวกับหมายูนิคอร์นมาไอ้มันเร็วไปเร็วไปเร็วไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่งไม่ใช่มันกลับไปบ้านเก่านะตัวใหญ่อ่ะตัวเนี้ยมาจากการ์ตูนด้วยอ่ะน่าเหมือนพี่เหมือนกันนะอันนี้ไอจะทำตัวอยู่ไอจะคีบสตาร์บอลให้ดูดอ๋อแต่ถ้าได้ไอก็โดนขีดหน้านะไหนบอกทำเพื่อไอ้ไม่เห็นได้สักตัวเลยอ่ะใช่ทำเพื่ออยู่ไม่ได้จะต้องทำเพื่อตัวเองแล้วต่อไป ไม่ได้รอบนี้ทำอะไรอ่ะให้หมาวาดกันเหมือนหมาวาดหลับตาหลับตาซิสทีร่าเฮ้ยพี่น้อยกว่าฉันเยอะเลยอ่ะอ่อนแอก็แพ้ไปไม่ไหวก็บอกมาคืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลากไปไกลกว่าเดิมอีกเฮ้ยไกลกว่าเดิมหลับตาเสียทีละมันก็ดูเหมือนจะไม่ยากนะเนี่ยหรือมันไม่มีมุมด้วยรูปทรงตุ๊กตามันป่ะเฮ้ยรอบนี้อยู่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวยอมแพ้ไหมบอกก่อนว่ายอมแพ้ไหมเป็นอะไรเอ้ยหลุดไปอย่างเงี้ยไม่หลุดจ้าเรอบนี้ได้โพนี่จ้ามาเลย
นี่ผลงานของเลโอผลงานของคาชาพร้อมยังยูเส้นทะแยงไปไหนเนี่ยเส้นอันนี้แล้วก็ทะแยงไปตอนนี้เลโอนำแบบขาดลอยมากนะครับดูซิว่าชาชาเขาจะตีตื้นได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับรอบนี้ชมหน้าของคนที่ไม่ได้สักตัวเจ๊จะเล่นตัวไหนตัวนี้เหรอเอาแฟลชนะหุยเห็นมั้ย Oh my god หลอกดาว ชื่อดาวเหรอไม่ได้สักตัวนะคะอีก5เหรียญพี่โรจะเล่นอันไหนรอบนี้พี่ก็ได้0โหนี่คนเต็มร้านแล้วอ่ะดูดิ มันอยู่ไกลไปปะต้องจิ้มตุ๊กตาพอดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในรอบนี้ตู้นี้ช้ามากเลยกว่าจะได้แต่ละรอบยูเสียบอะไรอ่ะดิฉันคีบตุ๊กตาโลกมากตอนนี้เราจะเร่งเครื่องนะฮะรอบหนึ่งทีละ10เหรียญเลยข้างๆพี่เลโอนะคะพี่ได้ทุกตัวอยู่ข้างกันแท้ๆเฮ้ยได้พี่ทำไมพี่เก่งจังเลยอะคะการพลาดแล้วเงินเหลือแค่นี้แล้วนะครับตอนนี้ดูแล้วเหมือนเกิดจากความเหนื่อยล้าของร่างกายของสมองทำให้เราสายตาพร่ามัวเฮ้ยโอ้ยทำไมอย่างนี้ล่ะได้ไหมจะได้ยูขอให้ที่คอเขาไม่ได้คีบตูดยังไม่ละความพยายามกับหมาตัวนี้อยากจะได้หมากลับบ้านบอกให้ไปซื้อที่เจเจไม่เชื่อบอกให้คีบคอไม่ใช่เหรอไม่เฮ้ยชาไม่ได้หมาไม่เลิกนะครับเฮ้ยมาดิหมาจะมาไหมหล่นไหมอ้ามาไม่ยอมกลับหมาดื้ออยู่เขาบอกให้คีบคออยู่ไปคีบท้องมันทำไมเราไม่ใกล้เคียงเลยดูดิจนไอ้ขาตัวคีบมันยังท้อเลยยังไม่หมดความพยายามกับหมาตัวนี้ตั้งชื่อยังเฮ้ยได้หรือเปล่าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ามาแน่เลยมาแน่เลยฮัลโหลฮัลโหลโนโนไหนเจ้าตู้ไหน10เหรียญสุดท้ายอุ้ยสามเหรียญสุดท้ายใครไปลองของใหญ่เหรียญสุดท้ายพี่คีบตุ๊กตามา100ครั้งอะครั้งที่100โอ้โหถ้าพี่ไม่ได้พี่ว่าได้ไหมไม่รู้ทุกคนกำลังลุ้นณจุดนี้
ได้พี่เลวเดี๋ยวก่อนนะผู้ชมทั้งร้านนะงงไปหมดเลยนะคะไหวปะเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะตาสุดท้ายของชาชาคือตอนนี้แบบเล่นจนเมื่อยมากอันนี้อันที่91 100วันนี้เป็นวันที่ฟินมากนะคะเพราะพี่โดให้คลิปตั้ง100ครั้งนะคะดูหน้าในกระจกน่ากลัวมากติดนะดีๆไม่มาชอบกลิ้งใช่ไหมเพื่อจะมาปะมาเกือบแล้วอีกเหรียญหนึ่งน่าจะมาแล้วล่ะต้องออมต้องออมได้แล้วอุ๊ยยูชินจังมีจูด้วยเห็นปะจูชินจังนะครับน่ารักนะครับจูเด็กนะครับเฮ้ยเกือบแล้วคิ้วเหมือนกับหัวชอบเกือบแล้วชินจังมาพร้อมจูของเขาเรียบร้อยจะได้ไหม3เหรียญสุดท้ายเร็วเหรียญสุดท้ายอ่ะบอกเร็วเหรียญสุดท้ายแล้วอ่ะฉันจะได้ฟิกเกอร์สักตัวไหมเนี่ยและนี่คือตาที่100ของเธอคนนี้อายุไม่กดขาละเฮ้ยไม่ลงครับไม่ลงมันจะลงแล้วไม่มีเงินแล้วไปเรียบร้อยตอนนี้เล่นครบ100ตาเดี๋ยวไปนับคะแนนกันดีกว่าพี่เขาบอกว่าขนาดนี้เราต้องเอาไปแล้วล่ะขอบคุณแค่รอบนี้ชาได้3ตัวพี่โดถูหน้าตัวเองจมูกเลอะหมดเลยอะโยอยากเข้าไปในจมูกติดจมูกโด่งรับตาอยากเข้าไปในจมูกยังไม่ครบเส้นเรียบร้อยครบกัน100ตา2คนกันทั้งหมด200ตาเล่นแต่บ่ายเท่าไหร่เนี่ยบ่าย3ยันทุ่มนึงอุ๊ยทุ่มนึงแล้วอ่ะใช่เล่นประมาณ4ชั่วโมงนะครับถ้าแพ้อ่ะเลโอได้13ตัวนะครับชาชาได้10ตัวและนี่ก็คือสภาพหน้าของพวกเรารวมกัน2คนเราก็ทำไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่23ตัวจาก200ตา1คะแนน1ตัวใหญ่2คะแนนมีอะไร23คะแนนบ้างมั้ยคะนี่ไงตัวเล็กก็ชื่ออยากได้ตัวใหญ่ก็คือว่าเราสามารถเลือกได้1ก็คือเอาตุ๊กตาที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านหรือว่าอยากจะแลกเป็นของรางวัลอื่นก็ได้เหมือนกันก็คือได้ทั้ง2แบบเฮ้ยเราได้26แต้มมีเป็ดด้วยอ่ะเป็ดน่ารักอ่ะไหนมีสตาร์วอร์อะไรบ้างไอ้อันนั้นเป็น C3PO ที่เป็นญี่ปุ่นแท้ๆนี่เห็นไหมครับเซก้าไม่ได้ซื้อมาแปะนะครับอุ้ยอันนี้สวยตัวนี้ก็เท่เนาะนี่คือผลพวงจากการซื้อตุ๊กตาทั้งหมด200ตารวมกันของเราอันนี้ด้วยก็แลกไปแล้วใช่ไหมอันนี้พี่ให้ไปแจกโอ้ยนี่เดี๋ยวเราจะเล่นเกมแจกกันโอเคนะคะถึงของรางวัลของเรานะคะคือพี่เขาให้มาแจกหลายชิ้นมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวโชว์ก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าแจกยังไงมีอะไรบ้างมีหมอนข้างนี่น่ารักมากโอ้ยอันนี้ชิฟน่ารักตัวนี้ชื่อชิฟนะคะเดลเป็นจมูกแดงโตโตโร่ทำไมอยู่รู้จักทุกตัวเลยเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรรู้เปล่าโตโตร่าตัวนี้ชื่อสูตรนี่นะคะฟินแลนด์มีนกด้วยนี่ตุ๊กตานี้มาจากเรื่องโปเกมอนปิปปี้อุ้ยลีเลคุมะลีเลคุมะเป็นหมอนโปลิใส่หมวกลีลาคุมะเฮ้ยอันนี้อยู่ต้องอิจฉาครั้งแรกก็เลยแจกตุ๊กตาสตอมทูเปอร์ด้วยไม่ได้แล้วก็โดบี้ตุ๊กตาโดบี้มาจากเรื่องพีเตอร์แพนเรื่องพีเตอร์แพนแสดงไว้ไงนี่คนแค้นะอ้าวนี่คนแค้เหรออันนี้แจกทั้ง2ตัวชิ้นสุดท้ายอุ๊ยอันนี้น่ารักอายุเดลชิปเป็นเดลนี่วันนี้ทางร้านฟินแลนด์ใจดีมากนะครับมีตุ๊กตามาแจกให้คนดวงเรา10รางวัลด้วยกันโอเควิธีการแจกของรางวัลของเราวันนี้นะครับง่ายๆเลยอย่างแรกต้องเลือกมาก่อนว่าอยากจะได้ตุ๊กตาตัวไหนบอกชื่อมาอย่างเช่นอยากจะได้ลีลาคุมะที่เป็นตัวคู่แบบนี้หัวลีลาคุมะบอกว่าอยากจะได้ตัวไหนหลังจากนั้นตอบคำถามให้ถูกนะครับคำถามมีอยู่ว่า
ร้านฟินแลนด์นะครับที่เรามาคีบตุ๊กตากันในวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายกันที่สาขาอะไรคนที่ตอบถูกนะครับเป็นลำดับที่5ของทุกตัวของทุกตัวนะครับจะได้ของรางวัลไปนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็ทิ้ง LINE ID ไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ตอบถูกแล้วเป็นผู้ชนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปอีกทีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะจัดส่งของรางวัลให้ถึงบ้านเลยใช่แล้วแต่ว่าสำหรับโดปี้อ่ะมีโดปี้1กับโดปี้2นะแล้วแต่เลือกแล้วแต่สบายเลยใช่แล้วนะครับอ่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวก่อนมีแจ็คพอตอันนึงเออใช่ใช่แจ็คพอตใหญ่ C3PO โมเดลของ Star Wars ถ้าอยากลุ้นรับแจ็คพอตนะให้พิมพ์คำว่า Star Wars นะคะตามด้วยเหตุผลที่ทำไมถึงมาดูช่องชาชาเลโอนะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าชอบอะไรเราจะได้ทำให้บ่อยๆเราจะสุ่มเลือก1คนที่จะได้แจ็คพอตใหญ่อันนี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงๆแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะจ๊ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วสึกเหนื่อยมากใน1วันเนี่ยคีบเยอะกว่าทั้งชีวิตที่เคยคีบมาแต่สุดท้ายแล้วชนะจ้าแต่สภาพหน้าก็พอกันพี่ชนะแค่3ตัวใครที่อยากจะมาคีบตุ๊กตานะครับสนุกมากก็สามารถมาได้ที่ร้านฟินแลนด์นั่นแหละอยู่ที่บอกได้ปะเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ไปดูต้นคลิปเอาเองกลับไปดูต้นคลิปแล้วก็สำหรับผู้โชคดีนะคะสามารถเช็คได้ที่คอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของช่องชาชาเลโอนะคะเพราะฉะนั้นต้องกด Subscribe นะคะเวลาอัปเดตจะได้เห็นว่าคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าแล้วเราก็จะติดต่อไปทาง LINE ด้วยวันนี้ไปแล้วล่ะนะใครอยากให้เราทำอะไรอีกก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายบาย